สวัสดีครับคุณบินบริลิตได้ออกมาไลฟ์สดหลังจากที่ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลโดยคุณบินเผยว่าจะกลับไปอีกครั้งที่เห็นมาก็คือความเป็นอยู่ของผู้อพยพยังไม่ดีเท่าที่ควรเลยช่วงฝนตกลมพัดแรงไม่สามารถนอนได้เลยครับถุงยังชีพหลั่งไหลเข้าไปมากมายตอนนี้น้ำดื่มและยาก็สำคัญแต่สิ่งหนึ่งที่ตนทำทุกครั้งที่เกิดน้ำท่วมก็คือปักใจตนจะเบิกเงินส่วนตัว1ล้านบาทเพื่อไปแจกให้กับชาวอุบลครัวเรือนละ 1,000 บาทใครที่จะช่วยเหลือทำบุญด้วยก็สามารถโอนเข้าบัญชีได้ครับซึ่งล่าสุดทางเพจเรื่องเล่าเช้านี้ก็ได้โพสต์ภาพของคุณบินบรรลือฤทธิ์กับซองเงิน1ล้านบาทพร้อมเผยยอดบริจาคทั้งหมดระบุว่าพร้อมแล้วครับบินบรรลือฤทธิ์ถอนเงินล้านเตรียมไปช่วยพี่น้องชาวอุบลเผยยอดบริจาคทะลุ27ล้านบาทส่งใจไปอุบลเรื่องเล่าเช้านี้